ลจ.ไทยพาณิชย์เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN Retail Growth ในวันนี้จนถึงวันที่4เมษายน2557จำนวน 576.15 ล้านหน่วยกำหนดสิทธิ์ในการจองซื้อในอัตราส่วน1หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.3521 หน่วยลงทุนใหม่สามารถจองซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้มีมูลค่าอยู่ที่ 14.8 ถึง 15.2 บาทต่อหน่วยราคาขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยต้องชำระอยู่ที่ 15.2 บาทต่อหน่วยและจะมีการประกาศราคาสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บลจ.ไทยพาณิชย์ในวันที่8เมษายน2557ค่ะบลจ.กรุงไทยเสนอขายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 42อายุโครงการ6เดือนมูลค่า 5,000 ล้านบาทลงทุนในตราสารต่างประเทศเงินฝากประจำสถาบันการเงินต่างประเทศหุ้นกู้ตั๋วแลกเงินผลตอบแทนประมาณ 2.95% ต่อปีเสนอขายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายน2557และบริษัทกำลังอยู่ในระหว่าง roll over กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ6เดือนคุ้มครองเงินต้น1อายุ6เดือนเน้นลงทุนในพันธบัตรภาครัฐในประเทศและเงินฝากธนาคารผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปีเสนอขายแล้ววันนี้จนถึงวันที่4เมษายน2557ค่ะบริษัท Advance Network ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท Advance Info Service กำหนดออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาทมีจำนวน4ชุดได้แก่อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย 3.39% อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย 4.17% อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 4.56% อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย 4.94% เสนอขายตั้งแต่วันที่8ถึง10เมษายน2557ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ